สวัสดีครับว่าไงพี่ก็นั่นรู้ดิมีเรื่องอยากจะคุยไหมยังอยากจะคุยกับหนูอีกเหรอถามจริงนั่นรู้ดิหลายๆวันที่ผ่านมามันรู้สึกแปลกๆนะแปลก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 ยังไงก็ไม่รู้ดิมันเหมือนไม่ค่อยมีกระติดกระใจทำอะไรนะออกัสก็รู้ว่าทั้งหมดมันเป็นพอออกัสผิดเองออกัสก็ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็วันนั้นที่พี่พูดคือเรื่องของเรามันจบกันหนูก็พยายามทําใจไว้หนูพยายามทําใจจริงๆหนูเข้าใจทุกอย่างหนูผิดเองหนูก็เอไมา่จคริิดงหรอกว่าพี่อ่ะจะมาให้อภัยหรือจะกลับมาพูดมาคุยแต่คืออยากจะบอกว่าวันนั้นนะพี่แบบแรงเกินไปนะจริงๆหนูอยากจะเข้าไปคุยกับพี่ดีๆแต่กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันถมเข้ามาใส่หนูอะจนหนูแบบหนูตั้งหลักไม่ถูกจริงๆอะก็รู้แหละว่ามันตอนนั้นมันแรงจริงนะตอนนั้นใครก็หยุดไม่อยู่ก็ขอโทษแล้วกันแต่ไม่รู้ดิหลายๆวันที่ผ่านมามันทำให้เขาคิดได้เนี่ยคิดได้ว่าน่าจริงๆถ้าเกิดเขาไม่มีตัวเองอยู่ด้วยมันชีวิตมันไม่มีความหมายนะพี่ยังจะให้อภัยคุณอย่างนุ้ยเหรอถามจริงเหรอก็ถ้าคนที่เรารักทำผิดต่อให้ผิดกี่ครั้งเราต้องให้อภัยป่าววะแต่วันนั้นพี่ไม่ได้พูดกับหนูแบบนั้นพี่จะฆ่าหนูนะเวลามันก็ทำให้เราเปลี่ยนถามว่าหนูกลัวไหมหนูกลัวนะถ้ามันจะเป็นเพราะว่าพี่ทำเพราะว่าหนูผิดอะหนูก็โอเคขอโทษนะครับพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกหนูนี่แหละต้องขอโทษพี่ขอโทษขอโทษเหมือนกันอเอาเป็นว่าแบบเป็นเหมือนเดิมได้ไหมพี่บ้าป่ะเนี่ยพี่ยังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับหนูเนี่ยนะคิดอะไรอยู่ป่ะเนี่ยพี่คิดมาดีแล้วเหรอก็คิดว่าดีแล้วนะหนูคงต้องเรียกสติพี่แล้วล่ะเอ้ยพี่โตแน่ใจจริงนะทางที่หนูทำพี่เจ็บนานนั้นนะนะเอาอย่างนี้ไหมล่ะขออย่างหนึ่งอะอย่าให้มันเป็นเหมือนรอบที่แล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปหนูบอกเลยว่าหนูจะไม่ให้คำสัญญานะแต่ว่าให้การกระทำต่างๆมันพิสูจน์ไปดีกว่าแล้วจริงๆเขาก็มีเรื่องจะมาบอกอีกเรื่องนึงนะว่า
เขาว่าเราไปจากประเทศนี้กันเถอะเขาว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ที่อยู่ของเรานะคือเอาจริงๆหนูก็คิดไว้แบบนั้นแหละเพราะว่าหนึ่งป้าก็ไปอีกเมืองนึงซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าจะได้เจออีกไหมลูกชายคนโตอีกคนก็ไปแต่มันติดอยู่กับว่าลูกชายคนเล็กนั่นแหละไอ้เจ้าซ่าน่ะมันจะยังใช้ชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าหนูเป็นห่วงหนูรู้ว่าสมาชิกต่างๆในกลุ่มของหนูคงจะอยู่กันได้แต่ไอ้เจ้าซ่านี่แหละไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่าคือถ้าเป็นไม่ได้อ่ะหนูก็อยากจะฝากน้องสาวฝาแฝดของหนูคนหนึ่งไว้ดูแลเจ้าซ่าในยามที่หนูไม่อยู่เขายังอยู่ประเทศนี้เหรอก็ยังไม่รู้เดี๋ยวจะต้องติดต่อไปอีกทีนึงใช่สงสารจริงจริงแล้วตัวเองอาจไม่รู้ว่าครอบครัวเขามีพี่น้องสองคนนะอีกคนมันชื่อแมทธิวแต่เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่มันไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจมันก็ไม่ต่างจากหนูหรอกน้องสาวหนูอะต่างกับหนูในบางส่วนแต่มันก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครเหมือนกันหนูว่ามันน่าจะอ่อนโยนกว่าการที่หนูเลี้ยงดูเจ้าซ่าด้วยลำแข้งทุกวันอะน้องสาวหนูชื่อขันข้าวน่ะเรียกว่าเคเคก็ได้เคเคมันรู้สึกมันจะนิสัยค่อนข้างที่จะซอฟกว่าหนูแหละหนูว่าถ้าวันหนึ่งซ่ามันได้เจอกับเคเคอ่ะเคเคมันอาจจะดูแลเจ้าซ่าดีกว่าหนูก็ได้เดี๋ยวจะหาทางติดต่อแล้วก็คงจะส่งจดหมายไปบอกเรื่องราวต่างๆแต่ของเขาอ่ะคงไม่ติดต่อมันหรอกเพราะว่าพี่ชายเขามันต้องตามจับตัวเขาอยู่แน่ๆเพราะเขาเดินทางโจรแต่นู่นน่ะตำรวจของจริงอ้าวเหรอสุดขั้วไปเลยพี่ชายเธอเป็นตำรวจเหรอใช่น่ะก็ไม่ได้เจอมาเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วตกลงว่าจะไปด้วยไหมเนี่ยคือเขาจะบินออกประเทศวันเนี้ยซื้อตั๋วไปแล้วถ้าพี่มั่นใจแล้วก็พี่ให้โอกาสหนูก็หนูก็จะรับโอกาสนี้ไว้ก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวไปเก็บของเนาะหรือจะไม่เอาอะไรไปเลยทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่ล่ะทิ้งไว้ให้หมดทั้งความทรงจำดีๆแล้วก็แย่ๆแล้วก็เรื่องทุกอย่างไปเริ่มต้นใหม่กันเถอะโอเคครับรักพี่นะรักตัวเองเหมือนกันนะอันนี้รอฟ้าใช่ไหมหนูคงต้องบอกลาลูกก่อนละพี่ก่อนจะไปอ่ะเดี๋ยวสักพักก็คงมาแหละอ
ใกล้ถึงแล้วแหละซ่าแม่แม่ขอโทษนะพาโมกี้ถึงแม่แม่ขอโทษที่ตอนนี้แม่จะอยู่ดูแลหนูไม่ได้เลยครับหนูสัญญาได้ไหมว่าหนูจะดูแลตัวเองครับสัญญาครับแม่ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่แม่ขอเก็บตัวสักพักนึงครับอยากให้อยากจะบอกให้รู้ว่าแม่รักหนูนะหนูก็รักแม่นี่เลยแต่แม่ขอโทษที่แม่ไม่ได้อยู่ดูแลต่อครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแม่จะบอกกับพี่สาวฝาแฝดแม่อีกคนนึงครับผมเป็นน้องสาวนี่แหละชื่คอรับขวัญข้าวน่ะเรียกแม่แกว่าเคเคหรือขวัญข้าวก็ได้ครับเดี๋หยนวแูม่เจอเขาแล้วนี่แหละแม่จะบอกให้เขาอ่ะดูแลหนูแทนแม่อย่างคดรีับสักวันหนึ่งแม่คิดว่าเราคงได้พบกันอีกครับหนูจะรอวันนั้นแม่จะไปเหรอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่ของซ่าเดี๋ยวพี่ดูแลเองโอเคครับฝากพี่มาร์ตี้ด้วยนะครับครับผมแต่ก่อนแม่ไปหนูขออะไรอย่างนึงดิว่าไงลูกแม่กระทืบกับหนูหน่อยดิจะให้แม่ทำอย่างนั้นได้ไงก็ปกติหนูชอบกวนแม่แม่ก็ชอบกระทืบหนูอ่ะก็เองมันบื้อนี่ลูกเองมันบื้อไงเองมันทำตัวให้หน้าเป็นห่วงไงเข้าใจไหมเข้าใจครับสับบัตรนะลูกนะครับหนูจะจำไว้ครับหมัดให้นี้หมัดเนี้ยมันเป็นความเข้มแข็งของเองหลังจากที่แม่ไม่อยู่ก็แล้วกันครับให้เองต้องรู้ไว้ว่าที่แม่กระทืบเองทุกวันที่แม่ทำเองทุกวันเพื่ออยากให้แกมีภูมิคุ้มกันเว้ยแล้วก็คู่กับคนอื่นที่เข้ามาทำร้ายเองครับเข้าใจไว้เข้าใจครับดูแลตัวเองดีๆครับดูแลพวกแก๊งๆที่เหลือด้วยรับทราบครับสักวันหนึ่งแม่คิดว่าเราก็คงจะได้เจอกันอีกครับแม่รักหนูเสมอนะหนูก็รักแม่ตัวเองไปกันเถอะเครื่องจะขึ้นแล้วไม่ต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย